ขอบของมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนเข้าฝันให้โชคสี่งวดติดแปลกใจเลขธูปมงคลหอบของมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนและเจ้าปู่มุจลินหลังเข้าฝันให้โชคมาสี่งวดติดเขย่าเซียมซีสองรอบแปลกใจเลขธูปมงคลตรงกับงวดที่แล้ววันที่11กรกฎาคม64ที่วัดภูตะเภาทองตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีได้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภความรักหน้าที่การงานและเลขเด็ดจากหินตะเภาทองปู่หินหยกเจ้าปู่มุจลินนาคราชและต่อตะเคียนพันปีเจ้าแม่ทองทิพย์กันเป็นจำนวนมากโดยมีคณะกรรมการวัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดพร้อมกับแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากกลุ่มอื่นหรือครอบครัวที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยกันหลังจากนักท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่หินหยกและเจ้าปู่มุจลินนาคราชเพื่อขอพรขอโชคลาภแล้วเสร็จครอบครัวของนางสาวอมรรัตน์โลหิตดีอายุ31ปีชาวตำบลบ้านจันทน์อำเภอเมืองอุดรธานีได้พากันมาจุดธูปมงคลและเสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ดจากตอตะเคียนพันปีเจ้าแม่ทองทิพย์อธิษฐานขอโชคลาภโดยเขย่าเซียมซีครั้งแรกได้หมายเลข13ครั้งที่2ได้หมายเลข9ส่วนธูปมงคลได้หมายเลข982ซึ่งตรงกันกับครั้งที่ผ่านมาโดยนางสาวอมรรัตน์และครอบครัวมาขอโชคลาภก่อนที่ท่านจะไปเข้าฝันให้เลขเด็ดและถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวติดต่อกัน4งวดรับทรัพย์รวมเกือบ 100,000 บาทนางสาวอมรรัตน์เปิดเผยว่าสลากกินแบ่งงวดที่ผ่านมาตนและสามีหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย82และ28ไม่ได้เพราะเป็นเลขดังและเป็นเลขมงคลจึงหาซื้อเลขท้าย29แทนรวมทั้งหมด25ใบหลังเจ้าแม่ตะเคียนและเจ้าปู่มุจลินไปเข้าฝันครั้งที่4รับทรัพย์ไป 50,000 บาทวันนี้จึงมาแก้บนซื้อเครื่องสำอางมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์จำนวน1ชุดและถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งให้กับเจ้าปู่มุจลินเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถให้วัดภูตะเภาทองวันนี้หมายเลขธูปมงคลตรงกันกับงวดที่ผ่านมาสร้างความแปลกใจให้กับตนและครอบครัวเป็นอย่างมากหรือว่าหวยงวดที่จะถึงนี้จะออกหมายเลขเดิมต้องรอไปลุ้นกันช่วงบ่ายวันที่16กรกฎาคมนี้หากถูกรางวัลอีกตนและครอบครัวก็จะพากันมาทำบุญและมาแก้บนเหมือนกับทุกงวดที่ผ่านมาถูก3งวดติดช่างตัดขนสุนัขนำทองแก้บนตาทองนิ้วรายสองเลขเด็ดอีกช่างตัดขนสุนัขนำแหวนทองหนัก1บาทมอบตาทองนิ้วรายวัดดังจอนครปฐมหลังได้โชคถูกหวย3งวดติดแห่2เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ลุ้นรวยงวดนี้วันที่14มกราคม2565ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนางสุวรรณกาขาวอายุ55ปีชาวกทม.เดินทางนำเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปมาบอกกล่าวพร้อมกับนำแหวนทองคำหนัก1บาทมอบให้ตาทองนิ้วรายพร้อมเปิดเผยว่าตนเป็นช่างตัดขนสุนัขวันด็อกโฮมที่ห้างแห่งหนึ่งในบางแคกทม.โดยวันนี้ชวนสามีและลูกๆมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์พร้อมกับนำแหวนทองหนัก1บาทมามอบให้กับตาทองนิ้วรายหลังจากได้โชคได้ลาภนางสุวรรณกล่าวต่อว่าเพราะเคยกล่าวไว้ว่าหากถูกหลายบาทจะนำทองคำแท้มามอบให้กับตาทองซึ่งครั้งแรกที่มาวัดสว่างอารมณ์ได้ขึ้นมาขอกับตาทองโดยทำการแลกเปลี่ยนธนบัตรกลับไปเป็นเงินขวัญถุงแล้วนำเลขท้ายธนบัตรไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าออก3ตัวตรงๆกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้ช่างตัดขนสุนัขนำแหวนทองหนัก1บาทมอบตาทองนิ้วรายวัดดังจอนครปฐมหลังได้โชคถูกหวย3งวดติดช่างตัดขนสุนัขนำแหวนทองหนัก1บาทมอบตาทองนิ้วรายวัดดึงจอนครปฐมหลังได้โชคถูกหวย3งวดติดนางสุวรรณกล่าวอีกว่าครั้งที่2จึงกลับมาแก้บนด้วยทองคำผสมแล้วขอซ้ำอีกโดยมองในอ่างน้ำมนต์เห็นเลขทั้งบอกตาทองว่าหากได้โชคลาภจะกลับมาทำบุญอีกนำทองแท้มาให้ปรากฏว่าเมื่อกลับไปก็ถูกรางวัลอีกและครั้งที่3มาก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวจึงนำแหวนทองมามอบให้กับตาทองตามที่ได้บอกกล่าวเอาไว้รวมๆแล้วถูกติดต่อกัน3ครั้งได้เงินมากกว่า 300,000 บาทแล้วนางสุวรรณกล่าวว่าจากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง3งวดตนคิดว่าคงมีบุญบารมีหรือมีบุญสัมพันธ์กับตาทองและที่วัดสว่างอารมณ์ขอทีไรก็ได้ทุกครั้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ก็ยอมรับว่าเวลาเราได้เข้ามากราบไหว้พระที่นี่ถือเป็นที่พึ่งทั้งนี้หลังทำพิธีมอบแหวนให้ตาทองเรียบร้อยจึงไปถวายให้หลวงพ่อแปะเก็บรักษาเมื่อวัดจัดกิจกรรมหล่อพระก็ขอให้นำทองที่มอบให้ไปใส่ในเบ้าหลอมผสมในการหล่อเพื่อต่อบุญให้กับตนด้วยนอกจากนี้แล้วสำหรับผู้ที่เดินทางมาขอโชคลาภกับตาทองนิ้วรายจะต้องก้มมองที่อ่างน้ำมนต์โดยแผงลอตเตอรี่ที่ติดตั้งแผงขายในวัดได้มีตัวเลขในอ่างน้ำมนต์เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าบรรดานักเสี่ยงโชคต่างมาคอยลุ้นกับเลขหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วรายในงวดนี้บรรดาแผงต่างตีเป็นเลข9 3 7เลข3 2 0เลข3 2และเลขมงคลวันเกิดหลวงพ่อ81และอายุ64ปีพิมรี่พายปลื้มช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ต้องลำบากอีกแล้วพิมรี่พายปลื้มหลังไปช่วยน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเปิดร้านขายไก่ทอดรายได้วันละเป็นพันเลี้ยงลูกได้สบายไม่ต้องลำบากอีกแล้ววันที่15มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์คนดังได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกลำพัง2คนโดยคนเล็กมีความพิการทางสมองใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากสามีไปมีหญิงอื่นทำให้เธออยากมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากนั้นพิมรี่พายก็ได้ทำร้านไก่ทอดให้ล่าสุดพิมรี่พายได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของน้องแนนโดยระบุว่าเวลาผ่านไป3เดือนวันนี้พิมรี่พายให้ทีมงานไปดูน้องแนนไก่ทอดน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวแนนเป็นแม่ลูก2คนเล็กมีอาการพิการทางสมองแนนเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนโดยอาศัยบ้านญาติอยู่ในห้องเล็กๆแนนไม่มีรายได้เพราะต้องหวังพึ่งเงินจากสามีอย่างเดียวเธออดทนเพื่อลูกๆของเธอทุกอย่างวันหนึ่งเธอจับได้ว่าสามีมีคนอื่นก็ได้แต่อดทนเพราะเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกของเธอทั้งสองคนจะอดแนนร้องไห้ทุกวันและฝันอยากมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครอบครัวของเธอได้เองแนนขอร้านไก่ทอดกับพิมรี่พายพิมรี่พายจัดให้ตอนนี้ทำให้มีรายได้1,500 บาทต่อวันค่าทั้งเงียบๆหน่อยก็ 1,000 ค่าบางวันก็ 7-800 ค่ารายได้มีเข้ามาไว้ซื้อของมาขายต่อและมีกับข้าวให้ลูกกินทุกวันปัจจุบันน้องแนนขายไก่ทอดได้ดีเธอย้ายมานอนที่ร้านไก่ทอดกับลูกๆและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขเธอเพิ่งบอกกับพวกเราว่าตอนนี้แนนเลี้ยงตัวเองกับลูกๆได้แล้วค่ะI'm not the one who's running out of time.